สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นวันนี้กันที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับคะแนนพิซซ่าโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่องการศึกษาประถมวัยและโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือพิซซ่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ว่าที่ประชุมได้เชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาหารือในประเด็นสำคัญเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนซึ่งจากนี้ไปกระทรวงศึกษาธิการและอปท.จะร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหาเด็กซ้ำซ้อนพร้อมทั้งหารือเรื่องการสร้างความเข้าใจเรื่องของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดอปท.และที่ประชุมยังมีการหารือร่วมกันถึงการยกระดับการสอบการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือพิซซ่าของโรงเรียนในสังกัดอปท.โดยมอบให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์พิซซ่าในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าไปช่วยพัฒนาเพื่อยกอันดับคะแนนสอบพิซซ่าของโรงเรียนในสังกัดอปท.ค่ะให้มันตรงกันได้โดยสำนักงานคือเรื่องพิซซ่าที่คะแนนพิซซ่าเราถ้าจะยกระดับได้เนี่ยก็ต้องทำไปด้วยกันเพราะคะแนนของโรงเรียนปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนภายใต้สังกัดเขาก็ค่อนข้างไปทางต่ำ แต่เขาก็มีดาวเด่นอยู่บ้างนะทีนี้สสวทกับพิซซ่าเซ็นเตอร์ของสปทก็จะเข้ามาช่วยรวมทั้งแพลตฟอร์มที่เราทำร่วมกับต่างประเทศเราก็จะให้ท้องถิ่นใช้หมด และสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเด็กเล็กนะครับศูนย์เด็กเล็กวันนี้สำคัญหลายเรื่องเช่นที่รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่3ขวบแต่เด็ก3ขวบส่วนใหญ่ให้เรียนฟรีเด็ก3ขวบส่วนใหญ่ของเรานี่อยู่ศูนย์เด็กเล็กซึ่งวันนี้ก็ตกลงกันได้โดยเห็นโดยหลักการหมดว่าสปท.เขาจะไม่เปิดอนุบาล1นะเพราะว่าเขาอยู่ที่นู่นอยู่แล้วเขาเปิด2กับ3ปกติเขาเปิด2กับ3อยู่แล้วท้องถิ่นก็จะค่อยๆปรับเขามีอนุบาล1อยู่บ้างบางส่วนก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กจะค่อยๆที่พร้อมจะค่อยๆปรับโดยทางขณะนี้กำลังพิจารณาดูว่าทางมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งช่วยเรื่องอนุบาลทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในของสปท.เนี่ยก็อาจจะให้ความช่วยเหลือท้องถิ่นอีกด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องการฝึกอบรมครูต่างๆก็รวมทั้งเชื่อมโยงกับสช.ด้วยว่าเราไม่แย่งเด็กกันทั้งสช.ทั้งสปท.และท้องถิ่นก็สรุปแล้วมาทีเดียววันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดก็ได้รับการแก้ปัญหาระดับสูงสุดเท่าที่เขามีและเดี๋ยวภาคปฏิบัติเขาก็เชื่อมโยงกันทางด้านนายบุญรักยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าจากสถิติข้อมูลพบว่ากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนสาธิตและกลุ่มโรงเรียนประจำจังหวัดของสพท.มีคะแนนและอันดับการสอบพิซซ่าอยู่ในอันดับดีแต่กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนในสังกัดอปท.สถาบันอาชีวศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสช.ผลคะแนนอยู่กลุ่มอันดับค่อนข้างต่ำค่ะหากจะยกอันดับการสอบพิซซ่าหรือพัฒนาทั้งระบบต้องร่วมมือกันพัฒนากลุ่มโรงเรียนที่คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำก่อนค่ะGood, great, excellent. เรื่องพิซซ่าอย่างนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเชิญมาทั้งสช.ทั้งท้องถิ่นเนี่ยก็เนื่องจากสถิติของข้อมูลปีหลังสุดเนี่ยท่านก็ไล่ดูว่าคะแนนสูงสุดเนี่ยคือกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตต่อมาก็โรงเรียนจำจังหวัดของสพท.โรงเรียนของสพท.ที่ขยายโอกาสนี้คะแนนมันก็จะมาอยู่เกาะกลุ่มกันระหว่างเรียนขยายโอกาสโรงเรียนท้องถิ่นของกรุงเทพแล้วโรงเรียนของสช.แล้วก็โรงเรียนอาชีวะเนี่ยมันอยู่กลุ่มต่ำไงทีนี้ถ้าท่านก็วางแผนว่าถ้าจะให้ยกพิซซ่าขึ้นทั้งระบบเลยเนี่ยมันต้องเอายกของที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นไปนี่ข้างล่างขนาดเนี้ยส่วนใหญ่แล้วพอพิซซ่าต่ำแล้วคนก็จะไปมองที่สปท.แต่จริงของสปท.เนี่ยไม่ได้ต่ำเลี่ยดินนะสปท.ก็ถ้าเป็นสปท.ในจังหวัดสปท.อย่างจุฬาภรณ์เนี่ยเราอยู่ระดับโลกสปท.โรงเรียนประจำจังหวัดก็ยกเกาะอยู่ข้างบนเท่าสิงคโปร์แล้วสพท.แม้กระทั่งเป็นขยายโอกาสก็ไม่ต่าง
นะครับแต่เด็กส่วนใหญ่มันอยู่ที่สพฐเนี่ยแต่มันมีกลุ่มที่อยู่สังกัดอื่นทั้งนั้นก็อย่างเงี้ยก็มาร่วมมือกันทำแต่พอร่วมมือกันทำสพฐเนี่ยเตรียมอะไรไว้เยอะเตรียมทั้งข้อสอบแล้วก็เตรียมทั้งเราตั้งศูนย์พิซซ่าออนไลน์เนี่ยจะมีคลังข้อสอบประเภทที่ใช้แบบข้อสอบของพิซซ่าเลยเนี่ยออนไลน์ให้ใช้ก็เลยมาคุยกันว่าเชิญชวนจะใช้แล้วมี เรื่องของพัฒนาครูอะไรเนี่ยก็จะจับมือร่วมกันโดยสพฐยินดีที่จะให้ใช้ของสพฐทั้งหมดทุกเรื่องก็มาคุยกันแม้กระทั่งการพัฒนาเด็กเล็กการพัฒนาครูก็จะร่วมกันที่จะสนับสนุนทางท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับท่านรัฐมนตรียังได้แนะนำทางท้องถิ่นไปเรื่องของการใช้ DLTV เหมือนโรงเรียนสพฐเพราะว่า DLTV ขนาดนี้มีการปรับปรุงใช้ชื่อว่า New DLTV เนี่ยคัดเลือกครูนะครับคัดเลือกครูที่เก่งในแต่ละสาขาครบเนี่ยไปสอนแล้วก่อนสอนมีการตรวจสอบแผนการสอนสื่อกันอย่างดีนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้ครูได้ไปดูการสอนเนี่ยก่อน3วันแล้วก็มีแผนการสอนมีใบงานใบความรู้หนังสืออะไรเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ก่อน3วันคือหมายถึงว่าคุณภาพเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนทั้งหมดท่านก็เลยชวนว่าทางท้องถิ่นเนี่ยน่าจะมาใช้ด้วยซึ่งท่านก็จะประสานมูลนิธิทางการผ่านดาวเทียมแต่ว่าเรื่องนี้สพฐเป็นหลักในการสนับสนุนในการผลิตหนังสือที่จะใช้กับ DLTV อะไรเราก็ยินดีที่จะร่วมมือพัฒนากับท้องถิ่นนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องที่ประชุมกันในวันนี้ครับ